ขาเป็นคนหนึ่งท่าทางธรรมดาหัวใจข้างในเขามีมากกว่ากว่าที่เราเห็นเขาคือครูภูมิปัญญาไทยเขาพาเราไปในที่ดีงามเขาวางแนวทางที่มันสันสานสู่ทางที่มีจุดหมายเขาคือครูภูมิปัญญาไทยเขาเป็นคนไทยที่ใจเกินคนเขาวางแนวทางและพาชุมชนให้ออกไปพ้นกับด้านที่สดใสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากกล่าวถึงเครื่องปั้นดินเผานะคะหลายคนคงจะนึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะและที่ที่เอยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบ้านด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและที่เอมาที่บ้านด่านเกวียนนี้นะคะก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมคุณครูพิษป้อมสินทรัพย์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะอยู่ที่ด่านเกวียนแห่งนี้นี่เองค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปหาครูข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและท่านผู้นี้ล่ะค่ะก็คือครูพิษป้อมสินทรัพย์นะคะครูภูมิปัญญาไทยของเราในวันนี้ค่ะคุณครูคะว่าแต่ว่าตอนเห็นเดินเข้ามาเนี่ยนะคะเห็นเครื่องปั้นดินเผาสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะอยากทราบด้วยล่ะค่ะว่าทําไมคุณครูพิษถึงสนใจในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาคะอ๋อขอบคุณครับเครื่องปั้นดินเผาที่นี่มีเยอะครับค่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมาะนั่งไปนั่งคุยตรงนั้นดีมั้ยฮะเรื่องมันยาวเลยใช่มั้ยคะยาวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อด้านโน้นเลยค่ะครูพิษป้อมสินทรัพย์เกิดที่จังหวัดนครราชสีมาบิดามารดามีอาชีพค้าขายสำเร็จการศึกษาครูมูลจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาประโยคครูมัธยมการช่างจากโรงเรียนพ่อช่างพระนครเคยได้รับทุนยูเนสโกไปศึกษาดูงานด้านเครื่องปั้นดินเผาที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะจากความรักและความชื่นชอบในงานศิลปะนี่เองที่ทำให้ครูพิษสามารถประยุกต์ใช้วิชาวิจิตรศิลป์ที่ร่ำเรียนมาผสมผสานกับงานเครื่องปั้นดินเผาที่คุ้นตามาตั้งแต่เด็กสร้างสรรค์และพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาของด่านเกวียนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากลทั้งในด้านการออกแบบและประสิทธิภาพการใช้งานได้คุ้มค่าคงทนนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งคือการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาที่สวยสง่าประดับผนังวัดศาลาลอยซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของศิลปะการช่างเครื่องปั้นดินเผาครับคุณครูคะนี้ต้องขอถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะคะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของคุณครูค่ะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นเครื่องปั้นดินเผาเราก็จะเห็นที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาสีแดงๆดำๆหรือว่าสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างเครื่องปั้นดินเผาที่คุณครูออกแบบเนี่ยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยคืออะไรคะถ้าถามอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นการชี้แจงถึงว่าเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นอาชีพแล้วติดอกติดใจของคนที่ใช้มันเนี่ยนี่ผมก็เอาของมาวางรอบๆตัวนี่จะขอชี้ให้หนูดูที่ละอันไปได้เลยค่ะอันแรกทีเดียวนี่ชาวบ้านเขาทำคืออันนี้อันนี้คือยุคดั้งเดิมเลยหรือเปล่าดั้งเดิมเลยคือเอาดินเหนียวมาปั้นแล้วไม่ต้องเคลือบต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละมีลูกล้อกลิ้งเป็นลายจุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเผาไฟสูงเผาไฟสูงนี่ถามว่าสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง 1,260 องศาเซนเซียสตอนแรกหนูคิดว่าเป็นร้อยแค่นั้นแล้วขี้เถ้ามันจะลอยลงมาเกาะที่ไหลเนี่ยแล้วก็
พอเผาสูงๆเงาขี้เถ้าก็ละลายสีเขียวๆคล้ำๆที่เห็นนี่คือสีขี้เถ้าแล้วไอ้สีอย่างนี้ก็คือสีของดินดินมันก็จะมันไอ้ตรงที่ถูกขี้เถ้ามันหนักเข้าไปอีกไอ้นี่เขาทำในสมัยโบราณเพื่อให้มันขังน้ำได้ถ้าเผาต่ำๆขังไม่ได้เก็บน้ำไม่อยู่เก็บไม่อยู่มันก็ซึมออกไปนะคะอันนี้คือโบราณโบราณเลยแบบโบราณเลยนะถ้าทำจริงๆแล้วต้องใช้ค่าฟืนมากเหลือเกินเปลืองพลังงานโอ้สมัยใหม่ยิ่งแก๊สแพงๆไงยิ่งไปกันใหญ่นี่คือดั้งเดิมทีนี้พอลุงมาทำมาอยู่เข้าจริงๆเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยลุงตอนเข้ามาเนี่ยมันเริ่มดาวแล้วมันเริ่มตกลงไปแล้วลูกค้ามาเห็นโมโอเอ๊ดั้งเปลี่ยนนี่ทำไมสีมันถึงดุอยู่อย่างนี้มีแต่แบบนี้แบบสีดุสักทีเป็นสีอื่นบ้างไม่ได้หรือไงเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไงเอ้าลองนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เรียกว่าเผาแดงเผาแดงคือปั้นแบบเดียวเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ทำกิ่งก้านสาขาทำลวดลายเสร็จแล้วเราก็มาเผาแดงเผาแดงเนี่ยใช้ความร้อนเท่าไหร่1050องศาเซลเซียสนี่1050นะคะถ้าคุณเผา1050องศาเซลเซียสนี่คุณก็จะได้สีแดงๆเนี่ยถ้าคุณเร่งกันไปอีกถึง 1,260 มันก็จะเป็นสีนี้ก็จะดุขึ้นแบบนี้ดุขึ้นเพราะงั้นอยากกันนั้นเลยแล้วก็มาเผาอย่างนี้ก็ได้เป็นอีกแบบนึงอีกแบบใหม่ซึ่งฝรั่งก็ชอบนะนี่ฝรั่งมันเรียกเทราคอตต้าแต่ยังไงเรียกเผาแดงเผาแดงนะคะที่รู้กันที่นี่ก็ลองทำมันนี่ไปวางตลาดดูวางที่บ้านเรานี่แหละก็ยังไม่สู้จะดีเท่าไหร่ไม่สู้จะดีก็เลยลองทำอย่างอื่นดูบ้างอย่างนี้เป็นยังไงแบบไหนครับแบบนี้นะคะเนี่ยฮะเคลือบก็คือว่าเราเผาอย่างนี้ซะก่อนค่ะเผาแดงก่อนค่ะ1050องศาเซลเซียสก่อนแล้วก็ชุบเคลือบชุบเคลือบอันที่เห็นเป็นสีฟ้านี่คือเคลือบซึ่งทำจากหินฟันม้าอ๋อนี่เป็นหินเหรอฮะหินเผาจนหินละลายเผาหินละลายนี่มันจะความร้อนมันจะพอๆกันนี่คือ1260องศาเซลเซียสไอ้ส่วนนี้เป็นน้ำเคลือบที่เราทำไอ้ส่วนนี้เป็นดินของธรรมชาติเขาเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้แล้วก็เคลือบทั้งหมดดูบ้างทำอะไรดูบ้างคนจะชอบไหมอะไรอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าพอทำก็จริงๆก็คนชอบเหมือนกันเพราะว่าได้รูปลักษณ์ใหม่ได้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าทำส่งออกไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไฟสูงเราต้องการคนที่มีความรู้มีฝีมือก็เลยเปลี่ยนมาลองเอ้าทำอย่างนั้นดีกว่าอย่างโน้นอ่ะหนูอ๋อแบบนี้เหรอคะแต่อันนี้ทำใบนั้นก็วิธีทำก็คือปั้นเสร็จแล้วก็ทำแกะลายแกะลายเสร็จก็มาเผาแดงค่ะเผาแดงก่อนตอนแรก1050เพราะฉะนั้นตอนแรกมันก็ต้องเป็นออกเป็นสีอย่างนั้นก่อนนะคะเผา1050องศาเซลเซียสค่ะเสร็จแล้วก็เอาสีไอ้สีกระป๋องนี่แหละสีทาบ้านนี่แหละผสมกันเข้าทาแล้วดินผสมสีผสมดินทาหาวิธีทำไงมันจะเก่าค่ำคร่าได้จริงอันนี้คือว่าเอามาทำเพื่อให้มันดูเป็นของเก่าดูเป็นของเก่าแต่มันก็ดูเก่าจริงๆนะคะอันนี้ที่แรกลุงก็ไม่ทำหรอกลุงคือพวกที่ไปเอาของเขมรมาขายบอกให้ทำเรียนแบบให้ทีเราก็ไม่ทำเพราะว่าเรื่องอะไรเราจะมาเที่ยวโกหกเขาทีนี้อดไม่ร้นทนไม่ได้แกมาเที่ยวเข็ดอยู่น้ำนี่ตอนหลังก็ลองคิดทำให้พอทำให้ก็ปรากฏว่าโอ้โหมันติดตลาดติดตลาดฝรั่งชอบจริงๆติดไม่ช่องทางเดียวนี้ก็ยังไม่วายจะเลิกติดนะเป็นเพราะว่ามันเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยนะคะพอถามฝรั่งมาจริงๆไปว่าเอ๊ะแล้วฝรั่งไม่รังเกียจบ้างไงผมมาทำแบบเหมือนของเก่าเนี่ยฝรั่งก็บอกไม่น่าเกลียดหรอกอันนี้ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกทำเรียนแบบของเก่าไม่ได้โกหกอะไรภาษาฝรั่งนี่เขาเรียกว่าแอนติกเนี่ยนี่แหละคืออันนั้นเราก็เลยสบายใจไปแล้วเวลานี้งานนี้เป็นงานที่ติดตลาดโลกอยู่นะฮะเวลานี้อย่างนี้เราคุยได้ว่าดันเกลียดเนี่ยทำแอนติกได้ติดระดับโลกเวลานี้พวกจีนแดงพวกเวียดนามก็จ้องเราอยู่นะว่าเราทำยังไงถึงทำได้อย่างนี้คิดดูนะคะว่าจากดินเผาพื้นบ้านนี่เองนะคะมาสู่เป็นดินเผาที่ส่งออกไปสู่ตลาดของโลกได้เลยนะคะ
ถ้าให้สรุปเลยเนี่ยนะคะที่คุณครูทำอยู่ตอนนี้นะคะมีแบบไหนบ้างคะหรือว่าทุกแบบเลยโอ้โหแบบเราเนี่ยทำมาเนี่ยมันหลายร้อยเหลือเกินหลายร้อยเหลือเกินค่ะแสดงว่ามีการคิดค้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือว่าเราศิลปะวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายคือก่อนที่จะทำดีไซน์ที่แรกก่อนที่จะขายได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษาสมัยต่างๆของไทยเราเนี่ยสมัยลพบุรีสมัยโน้นสมัยนี้สมัยอะไรเนี่ยรูปร่างรูปฟอร์มเป็นยังไงลวดลายเป็นยังไงก็เอารูปฟอร์มมานั้นลวดลายนั้นมาประกอบมาใส่กันเข้าพอทำไปให้ฝรั่งซื้อระยะหนึ่งฝรั่งก็จะต่อรองมาว่าโอ้ฟอร์มอันนี้สวยเอาลายอันโน้นมาใส่อันนี้ได้ไหมสีอันนี้แหมมันแจ๊ดไปเหงาไปเบรกลงสักนิดได้ไหมทำให้มันเหงาเหงาลงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขเราก็ครึ่งหนึ่งฝรั่งครึ่งหนึ่งช่วยกันออกแบบครับจากที่หนูมองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถ้าหากว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเปิดใจยอมรับดูว่าคนบุคคลที่เขาจะสนใจงานของเราเนี่ยเขาชื่นชอบแบบไหนแล้วเราก็ปรับกับความคิดของเราเองใส่เข้าไปใช่อันนี้สำคัญที่สุดเราจะทำของขายเราบอกอันนี้ไม่ถูกตาเราเลยมันไม่สวยเราจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เราต้องเอาผู้ซื้อเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ปรับตัวเราเนี่ยเข้าไปหาเขาวิธีการต้องอย่างนั้นค่ะคราวนี้อยากทราบเขาว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมดินจนถึงขั้นตอนสุดท้ายออกมาเป็นสิ่งสวยงามของตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยของเราเนี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะเรามีขั้นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ขั้นตอนด้วยกันเอาคร่าวๆรัดๆค่ะขั้นตอนที่1คือเตรียมเนื้อดินปั้นเตรียมเนื้อดินปั้นเตรียมยังไงพอนาเลิกพับเนี่ยท้องนาจะแห้งลดลงได้เราก็จะลงไปขุดดินในนาวิธีขุดก็ลอกดินปุ๋ยทิ้งไปขุดลงไปลึกเมตร50ลอกดินปุ๋ยก็จะถึงดินในชั้นที่จะปั้นของได้เนี่ยแล้วก็ขุดดินนั้นขึ้นมาเอาขึ้นมาเสร็จก็ผึ่งให้แห้งผึ่งแห้งเสร็จแล้วก็เอาลงหลุมหมักลงหลุมหมักช่างส่วนผสมเสร็จลงหลุมหมักเสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องโม่พอเข้าเครื่องโม่เสร็จก็จะกลายเป็นขั้นตอนของการเตรียมดินปั้นเสร็จแล้วทีนี้พอได้เนื้อดินปั้นเป็นแท่งๆแท่งๆก็เอาไปแจกตามโรงต่างๆโรงต่างๆก็จะเริ่มขั้นตอนที่สองโดยการขึ้นรูปเขาก็จะมีพมรหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือหมุนด้วยคนก็แล้วแต่พอเสร็จเขาจะขึ้นรูปขึ้นมาเป็นไหเป็นกระถางเป็นอะไรต่ออะไรแล้วแต่พอขั้นตอนนี้เสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3พอมันเป็นฟอร์มอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นทรงกระบอกกลมๆแล้วเนี่ยทีนี้ต้องการที่จะให้มันเก๋ไก๋ก็เจาะรูหรือจะเอาอะไรมาติดเข้าอันนี้เรียกว่าขั้นตอนของการตกแต่งเป็นขั้นตอนที่3อาจจะฉลุเจาะรูแกะลายอะไรแล้วแต่นี่เป็นขั้นตอนที่3ทีนี้พอขั้นตอนที่3เสร็จเนี่ยของพวกนี้เอาเข้าเตาเลยทีเดียวไม่ได้เอาเข้าเตาที่ยังเปียกๆนี่มันจะแตกเสียหายหมดต้องเอาผึ่งไว้ข้างนอกจนกว่ามันจะแห้งสนิทใช้เวลาในฤดูฝนก็15วันน่ะในฤดูร้อนก็จะเร็วเข้าอาจจะ5วัน7วันในฤดูหนาวก็อาจจะยืดไปสักหน่อยหนึ่ง8วัน10วันอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือขั้นตอนที่4คือขั้นตอนของการผึ่งผึ่งแดดไว้ก่อนค่ะพอผึ่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าเตาก็เอาเข้าเตาเลยเข้าเตาคือการเผานี่เป็นขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5พอเผาเสร็จเรียบร้อยก็จะออกจากเตามาเอามาแต่งสีเอาขี้โคลนทาบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายทั้งหมดเรามีทั้งสิ้น6ขั้นตอนมาถึงในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ของคุณครูพิษนะคะคุณครูพิษตอนนี้นะคะมีวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวผมเองนั่นพอเรียนมาเนี่ยเรายังอยู่ในรายการอยู่แล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาสอนเขาแบบสอนนักเรียนเนี่ยค่ะนั่นประการที่หนึ่งพอเรารีไทร์แล้วให้เราเกษียณอายุแล้วเนี่ย
เราก็ออกมานั่งอยู่ที่โรงงานเนี่ยแบ่งเป็น2วิธีในการวิธีที่1ก็คือว่าเขาเชิญไปเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญไปเป็นอาจารย์สอนเครื่องประดิษฐ์เผาให้เราก็ไปหรือที่ไหนมาชวนเราไปสอนเราก็ไปให้ความรู้หน่วยราชการบางทีการศึกษานอกโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนที่ก็เคยไปนั่นอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งผิดอยู่แล้วทีนี้แขกคนก็ชอบมาดูของที่บ้านเราเนี่ยมีทั้งผู้ที่สนใจอยากจะรู้วิธีการทำมีทั้งผู้ที่เข้ามาศึกษาเพื่อจะวิจัยวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆคือพูดง่ายๆที่นี่มีทั้งคนธรรมดาเข้ามาศึกษาและมีทั้งนิสิตนักศึกษานับตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลน่ะจนถึงคนระดับทำปริญญาเอกอ่ะมาทำงานวิจัยหรือเปล่าก็ต้องมาทำงานวิจัยซักถามลุงไอ้นี่ทำไงลุงนั่นทำไงเขามาหาข้อมูลเราก็มีการทำงานอยู่แล้วเนี่ยเราทำงานของเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับพวกนี้ที่จะมาศึกษาดูว่าเวลานี้เราทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยงานทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเราบริหารจัดการของเรายังไงเรามีวิธีบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเช่นเทคโนโลยีของเราอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ค่ะพวกนี้ก็จะมาซักถามเอาคุณครูคิดว่าถ้าหากว่าคนที่สนใจอยากที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะคะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะก็ใจรักอย่างเดียวใช่ได้ใจรักในงานเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะคะอย่างคุณครูตอนแรกเนี่ยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพมายังมาสามารถทำในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ประยุกต์ใช้ต่างๆได้เลยนะคะครับผมก็เราอาศัยว่าเราเรียนวาดเขียนมาเสร็จแล้วเนี่ยวาดเขียนก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของดินเผาคือออกแบบออกแผนเนี่ยแต่ว่าไอ้วิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันโอ้มันลึกเหลือเกินนะไอ้นี่เราปวดหัวเลยคนบางคนไม่เอาหรอกมันปวดหัวมันเพราะว่าไหนจะต้องมาโอ้มีอะไรธาตุอะไรสารอะไรกาอะไรเวลามาเจอความร้อนแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำไปปวดหัวเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พาให้งานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้เรียกได้ว่าถ้าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องผสมกับใจรักแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจังสำคัญที่สุดคือใจรักค่ะแม้กระทั่งเรียนวาดเขียนก็เหมือนกันถ้าใจรักก็เขียนได้เขียนมากๆเขาคงเขียนได้เองคุณครูคะจากที่คุณครูได้สั่งสมวิชาความรู้ด้านเครื่องปั้นดินเผามานานเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนำมาช่วยเหลือหรือว่าพัฒนาชุมชนยังไงบ้างคะในระหว่างที่ลุงยังไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในด่านเกวียนได้หมายถึงยังติดราชการอยู่นั่นลุงก็มาแล้วก็สังเกตดูว่าการผิดเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนนี้น่ะมันมีอะไรบ้างที่ดีและไม่ดีคือเท่าที่ดูเราดูเนี่ยของปู่ย่าตายายทำเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ดีก็มีมากสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะต้องแก้ไขก็มีเยอะเหมือนกันเพราะนั้นพอลุงมีโอกาสที่จะพอออกจากราชการแล้วมาทำโรงดินเผาอยู่ที่นี่เนี่ยลุงก็ได้เอาไอ้สิ่งที่ลุงได้มองเห็นน่ะมาปรับปรุงทีละเรื่องทีละเรื่องเมื่อก่อนนี้ชาวด่านเปลี่ยนเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะทำของจำนวนมากค่ะเช่นเวลาเรามาด่านเปลี่ยนเราสั่งลุงทำให้แจกันเนี่ยผมสัก100ใบเถอะลุงบอกไม่อยากรับเลยทำไมไม่อยากรับอ่ะสั่งมากเกินไปเพราะว่า100ใบเนี่ยเขาจะต้องเผาหลายเตากว่าจะได้ของเขามาหลายเตาจะได้ของหมายถึงว่ามันแตกเขาเอาของเขาเข้าเตา100ชิ้นเนี่ยจะได้ออกมาเนี่ยหนูเชื่อไหมบางทีไม่ถึง30ชิ้นน่ะโอ้ได้น้อยเหมือนกันนะคะมันจะแตกซะส่วนใหญ่แล้วยิ่งในของเล็กๆอย่างนี้พอได้อยู่หรอกแต่ของใหญ่ๆหน่อยเนี่ยไม่ค่อยได้กันเพราะว่าของมันแตกอันนี้คือข้อบกพร่องที่เราจะต้องแก้ไขล่ะว่าทำไมถึงแตกนะว่าทำไมถึงแตกไอ้ตอนที่ลุงยังไม่ได้มีโรงงานเนี่ยลุงก็ไปเที่ยวแก้ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอแก้มันแก้ยากอ่ะบางทีแก้ทั้งนี้มันจะดีไหมมันก็ไม่ดีไม่ดีเสียหายเรื่อยไปเนี่ยลุงก็ใช้โรงงานของลุงเองนี่ที่เราทำขึ้นเนี่ยก็
ค่อยแก้ไขไปอ้อไอ้ที่มันแตกนี่สาเหตุมันเยอะนะการที่หนึ่งเกิดจากการผสมเนื้อดินปั้นด่านเกวียนน่ะใช้ดินสองชนิดผสมกันชนิดเหนียวกับชนิดไม่เหนียวผสมกันเหนียวสองส่วนไม่เหนียวหนึ่งส่วนทีนี้ไอ้การตวงของชาวบ้านเนี่ยเดิมทีเดียวบางคนก็เอาผุ่มกี่ตวงบางคนก็เอาไอ้ผู้ถังตวงทีนี้เวลาตวงเนี่ยคนขยันหน่อยดินมันก็ก้อนเล็กๆขนาดนี้คนขี้เกียจหน่อยก็ดินก้อนขนาดนี้หนูคิดดูเวลาเอาดินใส่ถังเนี่ยแล้วก็มาตวงให้มันได้2ต่อ1เนี่ยโอกาสที่มันจะคลาดเคลื่อนเนี่ยมันโอ้โหมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ของแตกสาดพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าส่วนผสมของเนื้อดินปั้นไม่ลงตัวซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวิธีเข้ามาลุงคิดทำอะไรลุงก็เริ่มมาอ้าวเอาดินมาแล้วก็มุงหลังคาดินอยู่ซะให้ดินมันอยู่ในร่มตากแดดให้แห้งแล้วเก็บเข้าร่มชั่งส่วนผสมของดินทั้งสองชนิดนี้ดินเหนียวสองส่วนเท่านี้ดินเหนียวดินทรายส่วนหนึ่งเท่านี้ลุงชั่งแล้วก็มาผสมแล้วก็นวดหนูคิดดูดิเพราะงั้นของลุงเนี่ยพันครั้งผสมมันก็เหมือนกันทั้งพันครั้งถ้าแบบของชาวบ้านเนี่ยพันครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่เหมือนกันทุกครั้งเชื่อเพราะว่าส่วนผสมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็พาของแตกเขาก็ไม่รู้กันพอเรามาทำเขาก็สังเกตเขาก็ไอ้คนที่มาทำเราทำงานกับเราก็เป็นคนชาวบ้านเองมาถึงเขาก็ไปบอกเล่ากันบอกเฮ้ยแกผสมอย่างนี้นะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็ทำตามแบบเราไม่ต้องไปเปิดโรงเรียนอบรมก็หรอกนี่ก็เป็นการให้การศึกษาประเภทหนึ่งนะจะเรียกว่าการศึกษาแบบย่องเบาก็ได้นะค่อยๆซึมเข้าไปนะทีนี้นั่นเรื่องดินนะเรื่องดินทีนี้เรื่องเตาเผาตอนลุงเข้ามาใหม่ๆเตาเผาไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกเขาจะขุดลงไปใต้จอมปลวกเวลาคนจะเผานี่ตรงไปนี่ลงไปในหลุมไปเผาเตาแล้วเวลาเผาก็ไม่สามารถที่จะมองดูอะไรได้เครื่องวัดก็ไม่มีอาศัยความชำนาญในการเผาโชคดีก็ของก็ไม่แตกโชคไม่ดีก็แตกโละทั้งเตาเลยอย่างนี้ต้นทำส่งออกไม่ได้ลุงเคยไปจ้างทำของนะลุงลองดูเงินก็ไม่ได้คืนของก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรแกเผาแล้วมันแตกหมดบางคนแตกถึงขนาดซื้อฟืนเข้ามาแล้วหนีเข้าป่าไปเลยหนีข้าฟืนอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเราจะแก้ตรงไหนอ่ะลุงก็ลุงเรียนมาแล้วลุงเห็นญี่ปุ่นทำเอ๊ะเรื่องอะไรเราจะไปขุดใต้จอมปลวกเราก็เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก่อเตาบนพื้นดินสิเราก่อเตาบนพื้นดินเลยตอนลุงก่อคนมาดูของลุงนะเขาก็มากระซิบกันนะลุงเห็นเขาบอกไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จหรอกพอลุงทำอยู่ได้สักระยะเดียวนั่นแหละพอเผาเตาโอ้โหของออกมาสวยสดงดงามพากันเงียบทั้งหมู่บ้านเลยเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นได้แล้วไม่นานก็ไอตัวอย่างของลุงก็แพร่กระจายไปใช้เตาของลุงนะในหมู่บ้านเวลานี้ลุงคุยได้ไม่ใช่เตาคนอื่นเตาลุงนี่แหละไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้วไม่ต้องไปแย่งปวกกันเมื่อก่อนแย่งปวกจะฆ่ากันตายนะแย่งปวกกันนี่อยู่ลุงยกตัวอย่างให้หนูเห็นแค่2ตัวอย่างเนี้ยง่ายๆในชีวิตลุงเนี่ยลุงช่วยทำให้ด่านเกวียนเนี่ยมันพลิกฟื้นขึ้นมาโดยวิธีต่อยอดของปู่ย่าตายายสิ่งไหนของท่านดีเราเก็บไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีเราแก้ไขลุงทำมาอย่างนั้นแล้วทำอีกหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะครูพิษเน้นย้ำเสมอว่าการที่คนเราจะทำสิ่งใดให้ได้ดีนั้นต้องมีความรักความชอบเป็นทุนเดิมแล้วความสนใจจะตามมาและเมื่อมีความสนใจเกิดขึ้นก็จะเกิดการพัฒนาทั้งในด้านความรู้และการสร้างชิ้นงานเมื่อจะทำสิ่งใดก็จะต้องรู้จริงและศึกษาเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งดังนั้นการถ่ายทอดวิชาความรู้ของครูพิษในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องดินไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและที่ขาดไม่ได้คือหลักในการออกแบบให้มีความแปลกใหม่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งจากการที่ท่านเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาในเรื่องเครื่องปั้นดินเผานี่เองสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ยกย่องเชิดชูเกียรติท่าน
ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไปครับคุณครูคิดว่าแนวโน้มของเครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตคะรู้ว่ามันไม่ตกหรอกเครื่องปั้นดินเผานี่ลุงดูมาตั้งแต่สมัยลุงเป็นเด็กนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ย78ปีนะอายุลุงแหละลุงไม่เห็นตอนไหนเลยเครื่องปั้นดินเผามันคนเขาไม่ซื้อแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่รูปแบบมันหรือวิธีการผิดมันซ้ำไปซ้ำมาก็ไม่มีการเปลี่ยนเลยนะนั่นแหละคนเลิกซื้อแต่ถ้าเราหมั่นคิดเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเผาแดงบ้างเผาธรรมชาติบ้างไฟสูงเผาเข็นสีบ้างเผาเคลือบบ้างเผาแล้วเอาไปทำของเก่าบ้างคนซื้อจะได้มันมีหลายแบบให้เลือกเรื่องพัฒนาไปเรื่อยๆนะเองนะไม่มีตกครับดินเผามีตกถ้าดินเผาตกพลาสติกตกก่อน อันนี้ของธรรมชาติของเราเองด้วยนะคะคุณครูคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ฝากข้อคิดนะคะถึงคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยค่ะครับอันนี้ก็ที่ไหนเคยทำเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วนี่อยากจะขอฝากไว้ก็จงพยายามคิดให้มันเป็นตัวของตัวเราให้ได้อย่างลุงมาที่ด่านเกวียนเนี่ยลุงก็คิดอะไรได้อย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวเราเองที่ด่านเกวียนคืองานแอนติกหรือทำเรียนแบบของเก่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวของเราเพราะว่าดินด่านเกวียนเผาแล้วแดงๆเอามาทาสีทาโคลนทาทรายอะไรเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือตัวของเราที่ด่านเกวียนเพราะไอ้ตัวของเราที่ด่านเกวียนพอมันขายดีด้วยเวลานี้หลายจังหวัดในประเทศไทยพยายามจะเรียนแบบแต่ว่าเรียนไปมันไม่มีประโยชน์หรอกการเรียนแบบทำเหมือนกันเนี่ยนะมันก็จะไปแข่งกันขายแล้วก็แข่งกันลดราคาเพราะฉะนั้นแต่พวกนี้ก็จำเป็นต้องปิดยังไงพวกเวียดนามจะรู้พวกจีนแดงจะรู้เงี้ยเราก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้เราต้องรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานรัฐมากินต่อไปค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณครูกิจป้อมสินทรัพย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะและสิ่งสำคัญที่คุณครูบอกไว้คือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องหาเอกลักษณ์ของเราเองให้ได้ด้วยต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานและถ่ายทอดวิชาความรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาของคุณครูพิษทำให้เรารู้ว่างานพื้นบ้านถ้าหากเพิ่มความใส่ใจและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก็จะสามารถเติบโตกลายเป็นงานระดับประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะและคนในชุมชนนะคะก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ให้ดังเช่นครูพิษป้อมสินทรัพย์ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่รายการครูภูมิปัญญาไทยมีความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะปัญญา